ด้วยความที่พามาเที่ยวที่โซเฟียแล้วไฮไลท์ยังเหลือเยอะมากนะครับเมาส์ต่อเลยนะครับมีที่ไหนเที่ยวต่อมีที่ไหนเที่ยวต่อก็ถ้าเดินวนเวียนอยู่ในเมืองเนี่ยหรือกลางแผนที่เมืองโซเฟียออกมามันจะมีตึ้งเด่นขึ้นมาเลยก็คือโบสถ์อเล็กซานเดอร์เนฟสกี้โอ้โหโบสถ์นี้เป็นโบสถ์ยิ่งใหญ่ของเขาเลยเขาสร้างเหมือนแบบเชิดชูตอนนั้นเหมือนทหารรัสเซียช่วยลบหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สร้างเพื่อระลึกถึงแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันเหมือนโลโก้ของเมืองไปแล้วแล้วรอบๆเป็นสวนด้วยคนก็จะเข้ามานั่งหรือไม่ไปสวดมนต์สวดมนต์เช่นเดียวกันข้างในไม่ค่อยสวยงามมากก็คือประมาณหนึ่งใช่ประมาณหนึ่งไม่ได้อลังมาเรืองมากแต่รายละเอียดเยอะนะคือสำหรับคนชอบดูดีเทลของพวกโบสถ์สถาปัตยกรรมอะไรอย่างเงี้ยเยอะแต่ยังโดยรวมก็จะเป็นกลิ่นอายของรัสเซียเห็นนะก็จะเป็นสไตล์อะไรอย่างนี้ใช่จริงๆข้างๆโบสถ์นะถ้าใครมาวันอาทิตย์มันจะมีความพิเศษอยู่ต้องวันอาทิตย์ด้วยนะครับมีเป็นฟรีมาร์เก็ตตลาดแล้วพวก Amazing มากอย่างแรกเราดูคนขายก่อนดูหน้าตาคนขายเนี่ยสมัยเยอะเหรอพี่เหมือนผ่านสงครามมานั่นไงล่ะเหมือนผ่านสงครามรัสเซีย2ของที่ขายอะอะไรก็ตามที่ในยุคสงครามในยุคสหภาพโซเวียตแล้วหายากเข็มกลัดต่างๆเข็มกลัดรัสเซียหมวกแบบรัสเซียแล้วเอามาแบกกับดินอย่างนี้เลยเอามาแบกแล้วของถูกด้วยทองถมสำเพ็งใช่เป็นตลาดที่ไม่ได้มีของเก่าอย่างเดียวเป็นของพวกของมือสองของสะสมภาพของพวกนี้มันมักจะมากับของแถมด้วยนะครับไปตั้งไว้ที่บ้านแล้วก็จะมีคนเดินในบ้านเพิ่มอีกคนนึงดีนะหรือเปล่าดีนะไม่รู้ไม่ได้ซื้อมาใช่ไหมพี่ไม่ซื้อพี่ไม่ได้สะสมพวกของแบบรัสเซียอะไรอย่างงี้ไงล้อเล่นก็ไม่น่ามีหรอกครับมีใช่ป่ะฉันซื้อรูปปั้นในเฟอร์ตารี่ที่อียิปต์มาครับมาเข้าฝันตลอดจนต้องเอาไปคืนที่สถานทูตอียิปต์โอ้ยคือคือแบบระหว่างบนหัวเตียงไงรูปปั้นในเฟอร์ตารี่อ่ะก็อยู่ดีก็มานั่งค่อยขาเลยอย่างนี้อันนั้นฉันว่านางหน้าเอาหรอไม่ใช่ในเฟอร์ตารี่แล้วเอออีกมุมหนึ่งซึ่งเดินมาบนถนนเดียวกันเลยไม่ไกลเลยเป็นจตุรัสพระเจ้าซาครับตรงนี้เนี่ยแวดล้อมบริเวณอาคารสำคัญของโซเฟียของบัลแกเรียอาคารเก่าแก่อาคารรัฐสภารูปปั้นพระเจ้าซาก็อยู่แถวๆนี้ด้วยก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เป็นเหมือนลานพระบรมรูปไหมใช่ครับใช่ไหมนี่พี่เดินเท้าตลอดเลยนะพี่จะไปโบสถ์เซนต์จอร์จโบสถ์เซนต์จอร์จเขาบอกเก่าแก่ที่สุดในโซเฟียเรานี่คืออีกอันหนึ่งโบสถ์ที่3ไม่ได้ใหญ่ที่สุดไม่ได้ใหญ่ที่สุดแต่เก่าแก่ที่สุดแต่บังเอิญโบสถ์เซนต์จอร์จเนี่ยอยู่ติดกับทำเนียบประธานาธิบดีครับทุกวันก็จะมีพิธีเปลี่ยนทหารเวรแบบนี้ครับอันนี้มีทหารไม่กี่คนแต่ว่านักท่องเที่ยวอ่ะก็ไปยืนรอดูกันทุกวันนี่แต่ดูการแต่งตัวของยามที่นี่เขาก็ไม่เหมือนที่อื่นเห็นไหมแต่ยามพวกนี้จะไปคือถ่ายรูปเขาได้นะแต่จะไปขอถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายรูปเขาได้แต่ถ่ายยืนเซลฟี่กับเขาไม่ได้ว่าไงถูกจะไปยืนใกล้ๆแล้วอ่ะเฮ้ยไม่ได้ทำปากพองไม่ได้ไม่ได้ แต่ว่าถ่ายรูปอย่างเงี้ยเขาใกล้ๆเขาให้อนุมัติจ้ะเดินทะลุเข้าไปติดกันเลยก็เป็นโบสถ์เซนต์จอร์จโบสถ์เซนต์จอร์จนี่เก่าแก่ที่สุดสร้างตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่4ศตวรรษที่4ประมาณ 1,600 แล้วพี่ 1,600 กว่าปีอย่างเงี้ยเหรอครับถูกข้างในก็จะรู้เลยว่าอ๋อโอเคเก่าจริงเก่าจริงก็ตามมุมต่างๆมันจะค่อนข้างแบบเป็นเหมือนเป็นซากปลักหักพังอะไรอย่างนี้หน่อยละนี่รู้ว่าติดกับทำเนียบประธานาธิบดีเลยนะเห็นไหมเหมือนซิตี้วอลด้วยไหมฮะมันจะมีแบบเหมือนเป็นกำแพงเก่าๆ อะไรอย่างนั้นด้วยแล้วดูโบสถ์แบบว่ารู้เลยว่าเก่าจริงๆ คืออันนี้พอเห็นอันนี้เราก็ที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วบัลแกเรียรวมทั้งโซเฟียเนี่ยเป็นแบบแหล่งทับถมทางประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยมาดูที่นี่แล้วเรารู้สึกคำนี้มันมีน้ำหนักเขาขนจุดพวกของข้าวของเครื่องใช้ที่น่าสนใจเอามากองรวมข้างหน้านะเพราะข้างหน้าของโบสถ์มันจะมีติดกันเป็นพิพิธภัณฑ์เอามากองให้คนดูอีกว่าอ๋อตรงนี้เป็นเสาซากเสาตรงนี้เป็นซากอันนี้ตรงนี้เป็นซากอันนี้อะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันนี้โบสถ์เซนต์จอร์จเก่าอยู่ตรงนี้นะรอบๆนี่เป็นตึกใหม่หมดเลยโมเดิร์นหมดแล้วคือเรียกว่าอยู่ในดงความใหม่ทำให้เรารู้เลยว่าโซเฟียเป็นอีกเมืองนึงที่เก่ากับใหม่มันก็ยังอยู่ด้วยกันเขาก็พยายามทนุถนอมความเก่าเอาไว้ในเวลาเดียวกันไอ้ของใหม่ก็ตีโอบไว้หมดเลยเพราะมันเป็นเมืองหลวงไงหมดพิพิธภัณฑ์อาร์ตแกลเลอรี่เนี่ยโซเฟียเนี่ยคลาสสิก
ลักษณะเดียวกับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอะไรพวกนี้เลยจะแวะตรงไหนก็มีพิพิธภัณฑ์ให้ดูตรงนี้มีอาร์ตแกลเลอรี่ตรงนี้มีพิพิธภัณฑ์โบราณคดีตรงนี้พิพิธภัณฑ์ศิลปะอะไรอย่างนี้อย่างอาคารสีเหลืองเนี้ยเป็นเนชั่นแนลอาร์ตแกลเลอรี่ครับตอนนี้ถึงถามว่ามีงานอาร์ตให้ดูที่นี่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเข้าประวัติศาสตร์มันเลี่ยนไงต้องแก้ด้วยอาร์ตบ้างแบบเบาๆเข้าไปดูเออตัดเลี่ยนตัดใช่ตัดเลี่ยนนิดนึงเผื่อคุณผู้ชมอยากทราบราคาค่าของชีพต่างๆอาหารแพงไหมพี่ว่าไม่แพงแล้วกินได้ไหมถ้าวัดจากค่าห้องพักครับถูกไหมมัน400มีได้ถ้าฝั่งในฝั่งเชงเก้นอ่ะไม่มีหาไม่มีนะ ไปยุโรปตะวันตกไม่มีนะจ๊ะเออเตียงละ400กว่าบาทนี่ไม่มีเออแต่อันเนี้ย800ที่ไปมา8900ครับ8900นี่บาทรวม20เตียงอยู่ในห้องเดียวกันอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าห้ามเสียงดังนั้นโดนตะโกนด่าด้วยก็โดยรวมๆนี่ดังมาแล้วใช่แล้วนั่นไงเป็นคนที่โดนด่าไม่ใช่คนที่ตะโกนด่านะกล้าแล้วใครจะไปบอกเลยว่าค่าครองชีพยังไม่แพงครึ่งๆกับยุโรปด้วยฝั่งตะวันตกเป็นยุโรปแบบประหยัดอีโคโนมีครับแล้วการเดินทางล่ะพี่รถไฟใต้ดินมีไหมรถบัสต่างๆดูขึ้นสะดวกสบายไหมพี่รถไฟใต้ดินอันนี้พี่ไม่ได้ใช้บริการเพราะพี่ใช้บริการรถสาย99ตลอดเลยคือ99ตลอดที่พี่บอกว่าดูด้วยความที่มันไซมินิใช่ก็เดินเอาเลยคือโซเฟียมันมีโซนของเมืองใหม่นะครับเออแต่ว่าเราเดินอ่ะโซนเมืองเก่าดังนั้นพอเมืองเก่าปุ๊บมันเดินเที่ยวสบายหมดอ่ะมันเชื่อมโยงกันแผนที่อันนึงปุ๊บเดินเที่ยวได้หมดเลยครับยึดถนนวิโตชาเป็นหลักปุ๊บไปเที่ยวโบสถ์มีแลนด์มาร์คที่มันเดินเชื่อมโยงกันตลอดดังนั้นโซเฟียจึงเป็นเมืองนึงที่สัก2วันกำลังดีครับที่จะเที่ยวที่นี่ลองไปกันได้โซเฟียครับเมืองหลวงของบัลแกเรียที่มีเสน่ห์มากๆนะครับแล้วก็ไซส์มินิแต่ว่ามีอะไรให้ดูเยอะเหมือนกันค่อนข้างสุนทรีเลยและมีกลิ่นอายของรัสเซียอยู่นิดนึงครับวันนี้ก็เมาส์กันไปแล้วนะครับขอบคุณเสื้อผ้าเท่ๆด้วยนะครับจาก Jasper แล้วก็เสื้อผ้าสวยๆนะครับจาก XXI Forever นั่นเองครับแล้วกลับมาพบกับรายการเที่ยวนี้ของเมาส์ในครั้งหน้านะครับพาไปเที่ยวไหนพี่การครั้งหน้านิดนึงอยากรู้เผื่อติดตามครั้งหน้าย้ายวีย้ายข้ามห้วยมานี่มั้งดีกว่าข้ามห้วยข้ามห้วยจากยุโรปเราตีรถมาตะวันออกกลางกันบ้างดีกว่าครับตีรถไกลมากเลยตีรถไกลมากมาแถบคาบสมุทรอาระเบียนฮะพิกัดของเราอยู่ที่เมืองโดฮาประเทศกาตาร์หลายคนใช้เป็นแค่ทางผ่า นแต่พูดเลยเดี๋ยวเข้าไปดูกาตาร์แล้วอาจจะครั้งหน้าคุณอาจจะไม่แวะไออาจจะแวะอาจจะแวะเออลองแวะดูเออลองแวะดูอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงต้องติดตามนะครับในรายการเที่ยวนี้ของเมาส์ครับที่เราจะเล่าทุกเรื่องราวเมาส์ทุกเรื่องเที่ยวไปไม่รู้ค่ะแต่รวยไม่เสียเที่ยววันนี้พี่การและกล้าไปก่อนแล้วครับสวัสดีค่ะ